ลือเปิดตัว iPhone สีเหลืองสีใหม่เฮ้ยมันจะมาจริงหรอข่าวลือนะครับว่า iPhone 14สีเหลืองใหม่จะถูกเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้คาดกันว่าเลยนะ Apple จะเปิด iPhone สีใหม่ซึ่งจะเป็นสีเหลืองก็จะเปิดตัวในสัปดาห์นี้ล่ะครับเบื้องต้นนะข่าวที่ออกมาจะเป็น iPhone 14กับ14 Plus นะครับสีเหลืองแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเหลืองแบบเนี้ยพอมองย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับ iPhone ได้เปิดตัวสีใหม่นั่นก็คือสีเขียวตรงนี้เลยก็จะเป็นสัปดาห์เดียวกันกับสัปดาห์นี้ปีนี้โดยเขาจะเปิดตัววันที่8ทีนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าตัวสีเหลืองเนี่ยจะเปิดวันที่8ไหมก่อนหน้านี้ iPhone ก็มีสีเหลืองมาแล้วนะครับนั่นก็คือตัว XR กับตัว 10S ก็ไม่มีสีเหลืองมานานแล้วนะเรามารอลุ้นกันแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว